สวัสดีจ้าวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออแบบง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำไข่ขยี่หมูกระเทียมค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมเครื่องปรุงแล้วก็วัดถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็พี่การก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆไปลองทาดูนะคะ เมนูง่ายๆแถมอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะก็มีไข่ไก่นะคะประมาณ3ฟองค่ะ,ะหมูนดแดงสับประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมนะคะต่อมานะคะเป็นกระเทียมสับสามช้อนโต๊ะค่ะพี่การจะเอาปิเจียวต่อมานะคะ,ะพริกขี้หนูเขียวแดงค่ะประมาณสักสามสี่เม็ดนะคะ แต่ว่าชอบชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะต้นหอมนะคะประมาณ2ต้นค่ะเอาซอยนะคะต่อมานะคะสีอิ๊วขาวนะคะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนชานะคะตัดด้วยน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เราก็ใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะ เครื่องปรุงและก็วัตถุดิบสําหรับที่จะทําไข่ขยี้หมูกระเทียมของพี่การก็ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะเพื่อที่จะไปเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะเราต้องเจียวกระเทียมให้สุกหอมแล้วก็ตักส่วนหนึ่งพักเอาไว้ไวโ้โรยหน้าเอากระทะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะ สามสี่ช้อนโต๊ะก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมให้รูเหลืองหอมนะคะอันนี้จะใช้ไฟแรงค่อนมาทางอ่อนก่อนนะคะพอเหลืองได้ที่เราก็ตักพักไว้ส่วนหนึ่งนะคะใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะพิการก็คุยๆนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้ เหลือไว้สักนิดสักหน่อยค่ะไว้ผัดกับหมูสับล้าก็เอาหมูสับใส่ไปเลยค่ะพี่กันก็ใส่หมูสับไปตอนใส่ก็ลืมถ่ายเนาะใส่กับหมูสับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าเลยค่ะให้เข้ากันนะคะกับกระเทียมที่เราเหลือไว้เมื่อคู่เพื่อนๆจะใช้เป็นหมูชิ้นก็ได้นะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะสีอิวขาวซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ มันจะทำให้เกิดรสชาตินะก็เค็มๆนิดหน่อยหวานแปรมๆนะคะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะอ,อพอหมูเข้าสุกได้ที่เนี่ยน้ำหมูเขาจะออกมาเองนะคะสังเกตดูนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำนะคะน้ำหมูก็จะออกมาเองเลยค่ะ แล้วก็แหวกเลยค่ะทําทเป็นหลุมสักนิดสักหน่อยแล้วเราก็เอาไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปตรงกลางเลยค่ะอันนี้อย่าไปใช้ไฟแรงนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเตาะไข่ให้แตกตัวนะคะค่อยๆตะล่อมตะล่อมไปพอไข่เริ่มเซตตัวนะคะเดี๋ยวเราก็กลับเลวค่ะ อันนี้จะเรียกว่าเป็นอาหารจานด่วนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเมนูแบบเคลียร์ตู้เย็นก็ได้ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนนะคะโอ้โหสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆขาแล้วก็ง่ายสะดวกด้วยถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ใสไปเลยค่ะพริกเวลาทานจะได้เกิดรสชาติจิตจัดนะแล้วก็กใช้กระทะกับสักนิดสักหน่อยเอียงเอียงไปมานะคะ พอไข่เริ่มเซ็ตตัวเราก็กลับเลยค่ะใช้ตะหลิวนะกลับนะคะให้ให้ไข่เข้าสุกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเป็นแบบชนิดแบบไข่ออนเซนก็ได้นะคะก็ใส่ใช้ได้เลยนะคะอันนี้เราจะต้องทำแบบว่าไม่สุกกรอบนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่พริกซอยลงไปตามด้วยนะคะหอมอต้นหอมซอยค่ะใส่โรยลงไปเลย คะข้อเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราโรยด้วยกระเทียมเจียวของเรานะคะแล้วก็เหลือไว้สักนิดสักหน่อยไว้ตกแต่งหอมกุ่นจากเตาเลยค่ะวันนี้น่าทานไหมคะเพื่อนๆคื่อน่าพิการได้จัดข้าวไว้แล้วหนึ่งถ้วยค่ะอ่าเปิดเลยค่ะอ่าเปิดพระอบเจอเข้าวสวยร้อน โะด้วยไข่ขยี้หมูกระเทียมของพี่การค่ะอืมเห็นไหมคะตากออกมาเป็นก้อนๆน้าโะลงไปเลยค่ะทานกันแบบจุกๆเลยนะคะเพื่อนๆคะอ้ว้วาวเห็นไหมคะเด้งๆดึงๆอืมเดี๋ยวพี่การก็จัดจัด ใส่จานให้ครบนะคะ,ะให้ทั่วจานอ๋อถือไม่ได้ร้อนอืมอ่าเด้งดึง๋งดึ๋งเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยด้วยกระเชียมเจียวที่เราเหลือนะคะอ่าทจ่เ,เราเหลือไว้อให้ดูน่าทานเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยด้วยพริกไทยป่นสักนิดสักหน่อยเห็นไหมคะพริกไทยป่นตามมือสักนิดสักหน่อยก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ขยี้หมูกระเทียมของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ